สวัสดีครับผมเดมอนครับ Apple ได้ประกาศจากงาน Apple Event Let Loose นะครับจัดขึ้นวันที่7พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะจะมีอะไรเปิดตัวบ้างไปชมสรุปข้อมูลจากผมได้เลยครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ Apple ได้ทำเซอร์ไพรส์นะประกาศจากงาน Apple Event Let Loose นะครับโดยที่เพิ่มข้อมูลในเว็บไซต์ระบุว่างาน Apple Event Let Loose เนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่7พฤษภาคมปี2024นะครับหรือว่าประมาณสักต้นเดือนหน้านั่นเองโดยงานนี้นะครับยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรเปิดตัวบ้างแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราได้เห็นชัดๆนะครับก็คือเรื่องของกราฟิกของงานนะเราจะเห็นเลยว่าเป็นรูปมือนะครับที่ถือตัว Apple Pencil ด้วยดังนั้นเนี่ยงานนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับ iPad แน่นอนต่อมานะครับเรามาดูเรื่องสีของกราฟิกแล้วกันเราจะเห็นเลยนะครับว่าตัวโลโก้ Apple เนี่ยจะมีสีสันหลายอย่างนะก็จะเป็นสีม่วงสีฟ้าสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีชมพูซึ่งสีเหล่านี้อาจจะสื่อถึงสีตัว iPad Air รุ่นใหม่ก็ได้ด้านทีมคุกนะครับก็ได้โพสต์รูปนะครับใน X เป็นรูปโลโก้ Apple นะครับหลายรูปแบบหลายขนาดหลายสีสันด้วยถ้าเราสังเกตดูเนี่ยภาพที่เอามาโชว์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับภาพวอลเปเปอร์ของ iPad รุ่นก่อนหน้านะครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีจุดที่เอามาใช้เนี่ยอย่างเช่นเส้นวาดอย่างเงี้ยมันจะแตกต่างกันในรูปโลโก้แต่ละตัวซึ่งตัวเนี้ยอาจจะสื่อถึงการทำงานของ Apple Pencil รุ่นใหม่ก็ได้ว่าสามารถปรับเปลี่ยนหัวในการวาดรูปได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับเคยมีข่าวลือมาตั้งนานแล้วแหละว่า Apple เนี่ยจะเปิดตัว iPad รุ่นใหม่นะครับอย่างตัว iPad Pro หน้าจอ OLED แล้วก็ iPad Air นะครับรุ่น 10.9 นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมแล้วนะแต่ก็มีรายงานมานะครับบอกว่า Apple น่ะเลื่อนวันเปิดตัวออกไปแล้วก็ลือว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งก็อาจจะเป็นในงาน Apple Event Let Loose นี้นั่นเองสำหรับงาน Apple Event Let Loose นะครับจะจัดขึ้นวันที่7พฤษภาคมปี2024นะมีกำหนดการถ่ายทอดสดนะครับถ้าเป็นเวลาประเทศไทยเนี่ยก็คือประมาณสัก3 ทุ่มนะก็คือ3 ทุ่มของวันที่7พฤษภาคมปี2024โดยการถ่ายทอดสดนะครับ Apple เนี่ยจะถ่ายทอดสดผ่านที่เว็บไซต์ apple.com แอป Apple TV แล้วก็ YouTube ช่อง Apple นั่นเองสำหรับสิ่งที่คาดว่าจะเปิดตัวในงาน Apple Event Let Loose เนี่ยก็มีดังนี้นะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอย่างแรกนะครับก็คือตัว iPad Pro หน้าจอ OLED นะครับจะมีรุ่น11นิ้วแล้วก็13นิ้วใช้ชิป M3 ครับตัวเครื่องบางลงขอบจอบางลงแล้วก็อาจจะมีตัวเลือกหน้าจอแบบผิวด้านนะครับใช้กล้องหน้าแบบแนวนอนนะครับแล้วก็รองรับชาร์จไร้สายด้วยต่อมานะครับอันนี้อาจจะเป็นไฮไลท์ของงานนะก็คือตัว iPad Air นะก็จะมีอยู่2ขนาดหน้าจอก็คือหน้าจอ 10.9 นิ้วนะใช้หน้าจอ LCD แล้วก็รุ่นหน้าจอ 12.9 นิ้วเนี่ยมีข่าวลือบอกว่าจะใช้หน้าจอมินิ LED ด้วย iPad Air รุ่นใหม่นะครับมีข่าวลือบอกว่าจะใช้ชิป M2 ใช้กล้องหน้าแบบแนวนอนโดยรวมเนี่ยดีไซน์อาจจะเหมือนเดิมแต่เพิ่มรุ่นหน้าจอใหญ่เข้ามาด้านอุปกรณ์เสริมนะครับก็มีรายงานข่าวลือนะบอกว่า Apple อาจเปิดตัว Magic Keyboard สำหรับ iPad Pro ใหม่ด้วยโดยตัวเครื่องเนี่ยใช้วัสดุอลูมิเนียมครับแท็กแพดใหญ่ขึ้นปรับดีไซน์นะครับเพื่อใช้กับ iPad Pro เนี่ยแล้วก็มีความเป็นแล็ปท็อปมากขึ้นต่อมานะครับอาจจะเป็นอุปกรณ์เสริมสำคัญนะของตัว iPad ก็คือ Apple Pencil รุ่นใหม่ที่จะรองรับท่าทางการทำงานแบบใหม่ก็เหมือนกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้เราได้เห็นกราฟิกที่ทีมคุกโพสต์ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะสื่อถึงการทำงานของปลายดินสอใหม่ก็ได้นะครับสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ผมคาดว่าอาจจะเปิดตัวเหมือนกันนะก็คือตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus สีใหม่เพราะว่าในปีนี้ยังไม่มี iPhone 15สีใหม่หรือว่าสีพิเศษเปิดตัวเลยย้ำอีกครั้งนะครับว่างาน Apple Event Let Loose นะจะจัดขึ้นในวันที่7พฤษภาคมปี2024เวลา3 ทุ่มประเทศไทยจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามกันในวันงานนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mode Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมเต้นมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ